พบหนุ่มอาหรับ จะจับยังไงให้อยู่เขาเคอตอนนี้คบกับหนุ่มอ่าดูไบยอยู่แล้วอยากจะเป็นคนที่ถูกเลือกอยากเป็นที่อยากเป็นที่รักของเขาอยากเป็นคนที่โดนใจเขานะคะจะทํายังไงดีเขาคิดนะน้องถามมาก็โค้ดโฟอยากจะแนะนําแบบว่าสั้นๆแบบนี้นะทุกคนคือบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่คําตอบที่โดนใจใครบางคนสักเท่าไหร่นะแต่ว่าหวังว่าคนที่ฟังแล้วจะได้ข้อคิดกันแล้วกันเนาะคือตรงนี้โค้ดโฟอยากจะบอกว่านะคะการที่เราจะจะัด จะได้ใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะคือสิ่งสําคัญน่ะคือเราต้องรู้ก่อนอะว่าเขาอะต้องการอะไรคือความต้องการของเขาคือคืออะไรเ,เราอยากจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเพราะว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับเราแต่สิ่งสําคัญคําถามต่อมามันก็คือว่าแล้วเราใช่คนที่เขามองหาหรือเปล่าขั้นแรกคืออยากทําให้เขาชอบเรา คือเราต้องรู้ความต้องการของเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขามองหาความสัมพันธ์แบบไหนสเปคเขาเป็นยังไงเขามีเป้าหมายอะไรในชีวิตอ่าสิ่งไหนที่เขาชอบอะไรคือสิ่งที่เขาชอบและภาคภูมิใจในชีวิตนะคะคือสิ่งเหล่านี้คือการที่ทำไมเราต้องรู้ความต้องการของเขาใช่ไหมเพราะว่าคือทุกคน Ian, รู้เขารู้เรานะคะรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะได้หาสิ่งนั้นมาเติมเต็มให้กับเขาเนาะแต่ว่าในทนี่นี้คือคําว่ารู้ความต้องการของเขาแล้วเราจะจับใจเขาได้อยู่นะก็คือหมายถึงว่าพอเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเรารู้ความต้องการของเขาหนึ่งเลยมันจะทําให้เราสามารถที่จะมาเช็คตัวเองได้เนาะว่าคือเรามีสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าเราตัวเรามีสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่าแล้วความต้องการของเราและของเขามันตรงกันไหมนะคะแล้ววิธีการที่จะทําให้คนชอบเรานะคือ เราต้องชอบในสิ่งที่เขาชอบนะค่ะแล้วพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรารู้ว่าเขาชอบอะไรนะคะการที่เราพูดคุยในเรื่องที่เขาชอบพูดคุยในเรื่องที่เขาภาคภูมิใจมันก็จะทําให้คือคนคนนั้นคือเขาอยากคุยกับเราแล้วเขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วเขามีความสุขเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เรารู้ความต้องการของเขารู้ว่าเขาชอบอะไรนะคะ หรือว่าเราถามถึงความภาคภูมิใจของเขานะว่าเออสมมตินะสมมติทุกคนจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าหนุ่ม,หน,มหนุ่มคนนี้หนุ่มดูไบคนนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากแล้วเราแอบรู้มาว่าเออภูมิหลังของเขา่าเขาก็มาจากแบบว,ว่าคือเป็นเซลเมดนะมาจากคนที่ติดดินอะไรเงี้ยแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้แต่ว่าเราเรารู้แล้วแต่ว่าเราเราอยากทําให้เขาชอบเรามากขึ้นการที่เรานะคะทุกคนคือถามเขาแล้วให้เขาพูดถึงความภาคภูมิใจหรือว่าความสําเร็จ ในชีวิตของเขาอะคือสิ่งนี้รู้ไหมว่าเวลาเราไปคุยกับใครแล้วเขาจะรู้สึกหัวใจฟูเพราะคนเราอะจะชอบพูดถึงสิ่งที่ตัวเองภูมิใจคนทุกคนจะชอบเล่าเรื่องของตัวเองจะชอบพูดเรื่องของตัวเองมากกว่าฟังเรื่องของคนอื่นนะอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนแล้วเวลาเราถามใครพูดคุยในเรื่องที่เขาชอบในเรื่องที่เขาภาคภูมิใจนะ่ะเขาจะเขาจะรู้สึกดีกับเรา ะะมันทําให้เขาให้เขารู้สึกดีกับเราแล้วอยากคุยกับเราพอได้คุยได้ทําความรู้จักกันความสัมพันธ์มันก็จะลึกซึ้งมากขึ้นทุกคนยิ่งพอรู้ว่าความต้องการตรงกรันมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้อย่างลึกซึ้งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้นะคะโค้ดโฟมองว่าคือ,อจริงๆแล้วการที่เราจะทําให้ให้คนอื่นชอบเราอะ่ะก็คือการที่นะคะคือเราพูดคุยในเรื่องที่เขาชอบเราพูดคุยในเรื่องที่เขาสนใจมากกว่าเรื่องของตัวเราเองนะคะการ ถึงความต้องอพูดถึงความถามถึงความต้องการในชีวิตของเขาถา,ถามถึงสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันก็จะทําให้เขาชอบคุยกับเราคุยกับเราแล้วทําให้เขาอะชอบเรามากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคือบางทีบางครั้งนะคะ,ะบางทีเราไปพยายามมากเกินไปนะคะมันก็อาจจะทําให้ตัวเราเองรู้สึก รู้สึกแย่รู้สึกว่าเ,เราเราเป็นฝ่ายตามเขาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องพยายามชั่งใจดูถ้าเราทําแบบนี้แล้วนะคะถ้าเราทําแบบนี้แล้วแล้วเ,เรารู้สึกว่าเออเออเขาก็พูดแต่เรื่องของตัวเขาเองเขาไม่เคยถามถึงถึงเรื่องของเราเลยนั่นมันก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะที่จะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ได้ว่าผู้ชายสนใจเรามากน้อยแค่ไหนบางคนรู้สึกชอบเรารู้สึกดีกับเราแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกว่าคือเราคือคนที่ใช่สําหรับเขาเพราะเขารู้สึกดีแค่เขาได้คุยเรื่องของตัวเองนะคะ,ะตรงนี้มัน,มนก็คนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นแล้วคือแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะขั้นแรกเลยการที่จะทําให้คนอื่นชอบคุยกับเราทําให้คนอชอบชอบเราเนี่ยก็คือการที่เราสนใจในเรื่องที่เขาสนใจนะคะพยายามถามพูดคุยนะคะในเรื่องที่เขาภาคภูมิใจในเรื่องที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วเขาจะรู้สึกดีเพราะคนเราเวลาได้พูดถึงความรู้สึก สําเร็จของตัวเองเขาจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองพอเขารู้สึกดีกับตัวเองเขาจะรู้สึกดีกับเราด้วยนะคะก็โค้ดโฟหวังว่านะคะในจุดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับสาวๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นโค้ดโฟก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ